กลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้ก่อนที่จะฟังเรื่องราวของเรื่องงามยามดีนะคะยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้นะแต่ว่าสิ่งสำคัญอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.รวมไปถึงเวลาเกิดแล้วก็คำถามค่ะส่งมาที่422-1606มากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะน้องน้ำใสนะคะ22กรกฎาคม2552เวลาเกิดค่ะ 11:17 พุธกลางวันลัคนาราศีอะไรนะคะจังหวัดภูเก็ตอิงสถานที่เกิดนะครับไม่ใช่สถานที่ที่อยู่อาศัยภูเก็ตลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันนะครับกันช่วงนี้5ขวบก็คงจะต้องบอกกล่าวให้ระวังในเรื่องของสุขภาพหน่อยนะครับการศึกษาของน้องเขาที่เด่นที่สุดในดวงนะครับอยู่ในเรือนชะตาเลยก็ชอบตัวเลขเรียนบัญชีนะครับชอบภาษาก็เรียนพวกอักษรศาสตร์ชอบนิเทศสื่อสารมวลชนก็เรียนพวกวารสารพวกนี้หรือแม้กระทั่งในเรื่องของรัฐศาสตร์การทูตบริหารรัฐกิจกฎหมายมุ่งเน้นในเรื่องของการเป็นทนายเรียนพวกเซลล์พวกมาร์เก็ตติ้งการตลาดพวกนี้ก็ดีนะครับปีนี้หมั่นพาเขาไปทำบุญตักบาตรให้ต่อเนื่องจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณแก้วนะคะเกิดวันที่7สิงหาคม2506ค่ะเวลาเกิด 4:21 ฟ้าสว่างเป็นวันพุธถามโชคลาภนะตอนนี้ตกงานไม่มีเงินเมื่อไหร่ชีวิตจะดีค่ะกรรมะเป็นกาลีฮะดวงไม่เคยโกหกนะและในแง่ของสภาพคล่องก็ยังต่อเนื่องแม้หลังวันเกิดไปแล้วอย่างนี้นะครับทีละเรื่องคืองานเนี่ยจะค่อยเปลี่ยนดีขึ้นหลังวันเกิดนะครับแล้วก็แต่ว่าสภาพคล่องอาจจะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งช่วงนี้ก็หาโอกาสนะของคุณเนี่ยให้ชีวิตสัตว์นะ21ตัว21 21ตัวส่วนหลังวันเกิดนะครับวัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างให้ไปถวายปัจจัยเพื่อสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายพวกนี้ตรงที่สุดทีละสเต็ปนะจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณสิริวรรณนะคะ31มกราคม2514ค่ะเวลาเกิด4ทุ่มตรงวันอาทิตย์อยากเปลี่ยนงานทำอะไรดีแล้วก็ถามเรื่องของโชคลาภวันอาทิตย์ถูกต้องนะครับดูจากช่วงวัยน่าจะหมายถึงธุรกิจนะครับเดี๋ยวลองดูจริงๆดวงนี้ถ้าถามผมนะการทำงานผมจะพูดภาพรวมแล้วกันนะถ้าเป็นในแง่ของกิจการสมมติถ้าขายเสื้อผ้าก็เน้นพวกมือสองมีการจอนมีการเดินทางถ้าทำพวกงานเย็บปักถักร้อยก็เน้นงานซ่อมแซมแก้ไขเสื้อผ้าเปลี่ยนทรงอะไรพวกอย่างเงี้ยปักชุนอันเนี้ยเด่นนะครับส่วนกลุ่มอื่นอยากให้ลองทำคู่ขนานกับงานประจำไปก่อนจะดีกว่าและดวงนี้จริงๆไม่อยากให้ทิ้งงานประจำนะครับลัคนาราศีอะไรนะจังหวัดสมุทรปราการค่ะสมุทรปราการครูครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันนะครับกันช่วงนี้ก็ให้ระมัดระวังหน่อยอาจจะมีเรื่องที่ทำให้เราเสียกำลังใจนะครับแล้วก็อย่ามองโลกสวยระวังในเรื่องของคนไม่หวังดีใส่ร้ายป้ายสีหรือแม้กระทั่งเรื่องของพวกสุขภาพนะครับทะเบียนรถ7335คู่แตกหักนะฮะคู่หน้าไม่ดีแต่คู่หลังเป็นคู่สมพลอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วแตะที่เลข7SMS ต่อมาค่ะคุณธีรพงศ์นะคะ7มีนาคม2527ค่ะเวลาเกิด 7:33 พุธกลางวันการงานและการเงินพุธกลางวันถูกต้องนะครับปีนี้ในแง่ของงานก็ต้องบอกว่าต้องออกแรงมากหน่อยและลักษณะงานหลายๆอย่างไม่ใช่งานที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่รวดเร็วอาจจะเป็นพวกงานโครงการงานต่อเนื่องหรือลักษณะงานที่ต้องแก้ปัญหาฉะนั้นปีนี้ก็ต้องบอกว่าอดทนให้มากๆและการเปลี่ยนแปลงก็ใช่ว่าจะง่ายส่วนในเรื่องของสภาพคล่องล่ะ
การเงินเลยของคุณเนี่ยเป็นสเต็ปนะปีที่แล้วไม่ค่อยดีแต่ปีนี้ทรงๆแล้วก็เข้าช่วงย่าง33เนี่ยสภาพคล่องก็จะเข้าทำนองเหมือนเดิมในช่วงปีที่ผ่านมานะครับปีนี้ไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งนะฮะมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดทะเบียนรถ241ค่ะเป็นเลขความสำเร็จนะครับเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองแล้วก็มีความเขาเรียกว่าสุภาพนุ่มนวลอ่อนโยนดีครับเอาล่ะนะมาในส่วนของจดหมายกันบ้างจากคุณวิทูนะคะ1สิงหาคม2528เวลาเกิดตี1ถึงตี2ฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์พฤหัสเนาะบอกว่าตอนนี้ทำงานรับจ้างทั่วไปใครจ้างให้ทำอะไรก็ทำนะยังไม่มีอาชีพที่แน่นอนนะคะถ้าทำค้าขายจะได้หรือเปล่าถ้าได้จะขายอะไรดีก็บอกด้วยใช่ไหมครับว่าเป็นวันพฤหัสฟ้าสว่างวันศุกร์ค่ะ1สิงหา28 1สิงหาคม2528ค่ะตี1ถึงตี2แสดงว่าถ้าฟ้าสว่างเป็นศุกร์นั่นหมายถึงคุณบอกแปลงวันมาให้ผมนะผมจะพยากรณ์บนสมมติฐานที่ว่าคุณเกิดวันสาคนคือวันที่2วันศุกร์ที่2สิงหาเวลาตี1ถึงตี2นะครับก็ยังเป็นคนวันพฤหัสในทางโหราศาสตร์อยู่ถ้าในแง่ของการทำมาค้าขายถ้าเป็นลักษณะคือหนึ่งเลยงานรับจ้างทั่วไปเนี่ยเหนื่อยนะแต่ถ้าเป็นลักษณะงานรับจ้างที่มีการจรมีการเดินทางไปเรื่อยๆก็ถือว่าเป็นการตอบโจทย์ในแง่ของรายได้สมรูปแต่กลุ่มที่เด่นที่สุดในพื้นชะตานั้นนะครับพุทธในดวงสวยลองดูว่ามีความสามารถที่จะทำได้หรือไม่ถ้าเป็นลักษณะงานด้านการขายขายตรงก็ได้การเป็นคนกลางในหน้าลงทุนก็พวกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนศูนย์หนังสือถ่ายเอกสารเข้าเล่มทำรายงานนะก็ตอบเป็น2ประเด็นนะครับการเงินแล้วก็โชคลาภค่ะการเงินปีนี้ก็เป็นห่วง30และ31และด้วยพื้นชะตานั้นก็เข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวาตลอดจริงๆหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยหมั่นตักบาตรถวายเพลพระเป็นสังฆทานอยากให้เป็นลักษณะสังฆทานสดนะมีข้าวปลาอาหารจัดให้ครบนะครับสุขภาพด้วยพื้นชะตายิ่งถ้าคุณใช้แรงงานเยอะๆเนี่ยผมเป็นห่วงพวกไขข้อการบริโภคสัตว์ปีกก็ต้องควบคุมลำไส้การขับถ่ายหรือแม้กระทั่งลักษณะปัญหาทางเดินหายใจพยายามพาตัวเองหลีกเลี่ยงสภาวะแวดล้อมที่มันจะมีผลต่อสุขภาพในกลุ่มที่ผมเรียนและถ้ามีโอกาสตรวจร่างกายเป็นประจำสักปีละครั้งก็ยังดีนะครับชื่อนะคะวิทูวอแหวนสละอิทอนามันโทสละอูลอเรือการันทอนามันโทสละอูลอเรือการันไม่มียอยักษ์ใช่ไหมไม่มีค่ะวิทูเป็นคู่หนี้สินนะครับก็ถามว่าสุดไหมไม่สุดแล้วก็ผมพยากรณ์บนสมมติฐานที่ว่าคุณเกิดฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์นะคุณเป็นคนพฤหัสฉะนั้นชื่อเนี่ยควรจะเริ่มต้นด้วยตัว3สอฮะสอเสือสอบอสอคอหอหีบรอจุฬาหอนกฮูกหลีกเลี่ยงดอเด็กตอเต่าทอถุงทอทหารทอธงนอนหนูไปหาชื่อมาเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้เรื่องงามยามดีวันมงคลกันบ้างค่ะวันมงคลนะครับสักครู่จ้ะในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะครับของเดือนมีนาคมก็บอกว่าช่วงนี้วันมงคลค่อนข้างที่จะมีไม่มากนะครับครึ่งเดือนแรกเนี่ยก็ยังเหลืออีก1วันนะครับวันนี้แหละวันอังคารที่17มีนาคมนะครับเป็นวันมหาสิทธิโชคสำเร็จสมปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่ช่วงเวลาที่ดีที่สุด 15:01 นาทีถึง 15:30 นาทีแต่คนที่เกิดวันพุธกลางวันควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยช่วงปลายเดือนเลยครับนำมาฝากกันวางแผนล่วงหน้าได้เลยนะครับอาทิตย์ที่22มีนาคมวันนี้เป็นวันลอยกัลยโยเป็นวันธงชัยแต่อัคคนิโรธตกในน้ำหลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลทางน้ำนะครับ 9:31 ถึง 10:00 คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอาทิตย์ที่29ไม่ได้มีเงื่อนไขอะไร 9:31 ถึง 10:00 เช่นเดียวกันดีที่สุดจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงและปิดท้ายด้วยวันอังคารที่31ผู้ประกอบการมงคลควรจะหลีกเลี่ยงการข้องแวะกับอิสตรีเนื่องจากอัคคนิโรธตกที่เหลือดำเนินการได้นะครับ 2:01 นาทีถึง 2:30 ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้เอาละค่ะก่อนจะกันไปวันนี้นะคะฝากไว้นะคะสำหรับข้อคิดคติธรรม
คิดจะเดินไปข้างหน้าก็ปล่อยอดีตที่ผ่านมาทิ้งไปเจ็บแล้วจำไปทำไมทางข้างหน้าอาจสดใสกว่าทางเดิมเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ